สวัสดีครับวันนี้พี่น็อตทีแคสเตอร์จะมาสรุปให้ฟังถึงวิธีการสมัครวิชาสามัญเด็กซิ่วหรือเด็ก64คนไหนกำลังรอไปฟังกันเลยครับขั้นแรกนะครับน้องต้องเข้าเว็บไซต์ของสทศก่อนครับเมื่อน้องเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีระบบล็อกอินซึ่งจะต้องใช้เลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านตามที่น้องๆเคยสมัครกันมาตอนสมัครสอบแกตแพทนั่นเองครับหลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้น้องกดไปที่เมนูของวิชาสามัญเลือกเมนูสมัครสอบครับจะมีการให้อ่านเงื่อนไขต่างๆนะครับน้องเพียงแค่กดยอมรับเงื่อนไขต่างๆให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการให้น้องๆเนี่ยได้เลือกรายวิชาที่ตัวเองต้องการจะสอบครับพิเศษตรงนี้ครับสำหรับเด็กซิ่วนะครับเนื่องจากปีนี้เนี่ยนะครับการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์2ถูกให้โยกย้ายนำไปใช้คะแนนของ O-NET นะครับของเด็ก64ในตัวของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดังนั้นครับถ้าใครเป็นเด็กซิ่วและต้องการใช้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์2และวิทยาศาสตร์ทั่วไปให้น้องกดสมัครนะครับคณิตศาสตร์2และวิทยาศาสตร์ทั่วไปตามที่ปรากฏบนเมนูนี้แต่ตอนสอบจริงๆน้องจะต้องไปนั่งสอบรวมกันกับเด็ก64ที่เขาสอบ O-NET คณิตวิทย์นั่นเองครับแต่สำหรับเด็ก64แล้วนะครับก็ไม่ต้องตกใจอะไรเราก็แค่เลือก7วิชาสามัญที่เราต้องการจะสอบได้นั่นเองครับหลังจากกดเลือกวิชาสอบแล้วก็จะมีหน้าตาให้น้องเนี่ยยืนยันการสมัครสอบในรายวิชาต่างๆตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าเราเลือกวิชาครบแล้วหรือยังครับหลังจากนั้นครับก็จะมีกระบวนการให้น้องทำการเลือกสนามสอบขอแบ่งเป็น2เคสดังนี้ครับกรณีแรกคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีนะครับน้องสามารถเลือกนะครับพื้นที่ที่น้องเนี่ยต้องการจะสอบเนี่ยได้แค่พื้นที่เดียวนั่นเองครับคือในอำเภอที่น้องเนี่ยอาศัยอยู่หรือสุขว่าใกล้ที่สุดนั่นเองครับแต่สำหรับคนกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีครับน้องจะต้องทำการเลือกพื้นที่ครับโดยการเลือกเขตหรือเลือกอำเภอนะครับในกลุ่มกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีเหล่านี้นะครับจัดอันดับนะครับจากความต้องการมากไว้อันดับ1และความต้องการน้อยที่สุดไว้อันดับที่5นะครับเรียงลำดับลงมาแบบนี้ครับซึ่งพิเศษหน่อยครับเพราะว่าแกตแพทเราสามารถที่จะเลือกสนามสอบเป็นโรงเรียนได้เลยแต่สำหรับวิชาสามัญเราเลือกได้แค่เขตพื้นที่ครับขั้นตอนต่อมาครับขั้นตอนสุดท้ายคือหลังจากที่น้องเนี่ยได้เรียงลำดับนะครับการเลือกสนามสอบต่างๆแล้วเนี่ยนะครับตามเขตพื้นที่น้องต้องการเราก็จะมีระบบให้น้องๆเนี่ยทำการชำระเงินครับหลังจากชำระเงินไปแล้วนะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดการสมัครเพื่อเช็คสถานะของการชำระเงินเราได้ครับน้องๆไม่ต้องกลัวไปนะครับสำหรับคนไหนที่อยู่กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีแล้วเลือก5อันดับสนามสอบไปแล้วอยากจะมีการแก้ไขน้องสามารถทำการแก้ไขได้ในระบบเลยครับขั้นตอนทั้งหมดนะครับในการสมัครสอบวิชาสามัญของรุ่นปัจจุบันนี้นะครับพี่เชื่อว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยเช็คให้ดีว่าเราจำเป็นต้องใช้คะแนนวิชาอะไรบ้างเพราะถ้าพลาดการสมัครอันนี้น้องก็จะไม่มีคะแนนไปยื่นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่นัทก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้น้องๆมีสติในการสมัครแล้วก็โชคดีประสบความสำเร็จในขณะที่ตั้งใจครับบ๊ายบาย